สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy วันนี้นะคะรายการวอลเล่ Crazy ก็จะมาพูดถึงแมตช์ที่2ของน้องเพียวอัชรพรคงยศนะคะที่ไปเล่นให้กับลีกญี่ปุ่นในฤดูกาลนี้ค่ะซึ่งแมตช์นี้นะคะต้องบอกว่าเป็นแมตช์ที่2ของเพียวแล้วนะคะในลีกญี่ปุ่นในฤดูกาล 2023-2024 ที่ลงเล่นให้กับสโมสร NEC Red Rocket ค่ะและคู่แข่งของเพียวอัชรพรในแมตช์นี้ก็ไม่ใช่ใครนะคะนั่นก็คือฮิตาชินั่นเองค่ะซึ่งเป็นต้นสังกัดของทัดดาวนึกแจ้งค่ะเรียกได้ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นศึกสายเลือดเลยนะคะระหว่างนักตบสาวไทยทั้ง2คนนะคะซึ่งอยู่กันคนละสโมสรค่ะและผลการแข่งขันในแมตช์นี้นะคะก็ปรากฏว่าทีม NEC Red Rocket ของเพียวอัชรพรสามารถเอาชนะทีมฮิตาชิไปได้นะคะของแนนทัดดาว3-1เซตค่ะด้วยสกอร์16-25 30-28 26-24 และ25-21ค่ะส่งผลทำให้ทีมของเพียวอัชรพรนะคะ NEC Red Rocket คว้าชัยชนะเป็นครั้งที่2ติดต่อกันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเกมในวันนี้กันสักหน่อยนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเพียวอัชรพรคงยศถึงจะไม่ได้ MVP ไปครองนะคะแต่ต้องบอกว่าวันนี้เพียวช่วยทีมได้เยอะมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวะสำคัญจังหวะบอลแก้นะคะเพียวก็สามารถตกเป็นแต้มให้กับทีม NEC Red Rocket ได้หมดเลยค่ะและที่สำคัญนะคะมีจังหวะที่เพียวตกปิดเซตให้กับทีม NEC Red Rocket ด้วยนะคะต้องบอกว่าเพียวเนี่ยเข้าขากับเพื่อนๆในทีมได้ดีมากเลยปรับตัวได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับการเล่นในครั้งนี้ที่ลีกญี่ปุ่นของเพียวอัชรพรคงยศค่ะและในวันนี้นะคะการลงสนามของเพียวทุกอย่างดูจะเข้าทางไปเพียวไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมเซิร์ฟเรื่องของเกมรับนะคะหรือว่าเรื่องของเกมบุกนะคะแต่ต้องบอกว่าเกมรับเนี่ยเพียวก็ยังค่อนข้างขาดตรงนี้ไปสักนิดนึงนะคะสำหรับการลงเล่นในวันนี้แต่ต้องบอกว่าเกมรับของเพียวก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายนะคะเพราะว่าการรับเสิร์ฟนั้นดีเหลือแค่การรับตบเท่านั้นเองค่ะเรียกได้ว่ารวมๆแล้วเพียวอัชรพรคงยศเนี่ยสอบผ่านฉลุยเลยค่ะสำหรับการลงเล่นให้กับทีม NEC Red Rocket ในลีกญี่ปุ่นในครั้งนี้ค่ะส่วนแนนทัดดาวของเรานะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้แนนก็ช่วยทีมได้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าNEC Red Rocket เนี่ยก็ไม่ได้สามารถชนะได้แบบง่ายๆนะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดูคะแนนแต่ละเซตเนี่ยต้องบอกเลยว่าสูสีมากๆอย่างเซตที่2เนี่ยมีการดิวส์กันไปถึง30คะแนนเลยนะคะและเซตที่3ก็ยังมีการดิวส์กันอีกนะคะต้องบอกว่าฝีมือเนี่ยคู่ขี้สูสีกันมากเลยส่วนแนนทัดดาวในวันนี้ก็ช่วยได้ในจังหวะสำคัญเหมือนกันนะคะก็สามารถทำแต้มให้กับทีมได้เหมือนกันค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าจังหวะการเซตของตัวเซตในทีมของแนนทัดดาวนะคะจังหวะยังไม่ค่อยลงตัวกันสักเท่าไหร่นะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างสำหรับแมตช์การแข่งขันในแมตช์นี้ยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่ฉะนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้ค่ะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ Chinese Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ